กัญชาน้ำหนัก374กิโลกรัมจำนวน374แท่งเป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยึดได้จากการจับกุมผู้ต้องหา2คดีคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพัทยาจึงเฝ้าจับตาและพบกลุ่มต้องสงสัยจึงเข้าตรวจค้นและจับกุมนายธนงศักดิ์กัญญฤทธิ์พร้อมพวกรวม6คนได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนบางนาตราดจากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบกัญชาซุกซ่อนในถุงดำจำนวน9ถุงรวม360แท่งคดีที่2ตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ร่วมนายศักดิ์รินแซ่โค้และผู้ต้องหาอีก1รายได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมจังหวัดชุมพรพร้อมยึดกัญชา14แท่งซุกซ่อนอยู่